สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาหมกปลากันจ้าหมกปลาใส่สีแล้วพี่น้องนำกระเทียมพริกใส่กันหมกปลาใส่ขบเบียดักซีน้าวครับพี่น้องต้องกินเลี้ยงค่ะมาได้จับมาได้เอิ่มกินน้ำย้ายครับพี่น้องน้ำกินเลี้ยงน้ำกันจ้าหมกป่าซีผักซีน้าววันห้องขบเบียจ้าตำขบเบียอันขบเบียจ้าพี่น้องตำขบเบียแล้วก็ให้กระเบียนก็เสียบแล้วก็ตะไคร้ใบกูดจ้ะแล้วใส่เบียก็ตำแล้วแล้วจ้าไข่ยายก็ใส่เดี๋ยวหน่อยนึงยายที่ถูกใช่ไหมใส่ไข่จาก3หน่วยจ้ะพี่น้องเตรียมอุปกรณ์ใส่ปลานี่ตะไคร้ซีลาวใบบกูดจ้ะข้านี่ก็ข้าจ้ะพี่ข้าย้ายหั่นเอาย้ายบ่ต่ำตะไคร้ย้ายก็หั่นเอานี่นะจ้ะไปอีตู้เตียงที่ย้ายที่ใส่ป่าปลาเนี่ยย้ายกระแสน้ำเข้ามาถ้าผู้ใดมีแป้งก็เอาแป้งเนาะล้างแต่ว่าย้ายน้ำเข้ามาจ้ะลดจ้ะใส่ละลายมันก็แซ่บก็มีน้ำปลาค่ะพี่น้องเดี๋ยวย้ายเอาน้ำปลากันใส่รสดีน้ำขนัวยังเพื่อนพักกันเบากันจ้ะพี่น้องดังแน่จะน้อยได้ค่ะเด้อน้ำปลาปรุงเท่าเดียวเด้อค่ะแล้วก็คลุกเข้าเข้ากันจ้ะพี่น้องคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็แล้วก็ห่อตองหนึ่งจ้ะพี่น้องไข่ยากะตีใส่แล้วเรียบร้อยจ้ะพี่น้องแล้วคลุกเข้าให้เข้ากันจ้าซีลาวใบบักกูดตะไคร้มีค่าน้ำปลาลูกดีเกลือชิรสนี่แหละค่ะพี่น้องปรุงรสตามใจชอบย้ายกระซิบห่อจองแล้วกันหนึ่งซึ่งเอาแต่พี่น้องย้ายเตรียมห่อจองแป๊บนึงค่ะพี่น้องสุดท้ายแล้วจ้าเป็นซิงเลยจ้ะเสร็จแล้วจ้าเตรียมหนึ่งได้จ้ะพี่น้อง
หนึ่งมุกปลาใส่ขเบียใส่ผักชีลาวอาหารลาวอีสานบ้านเฮากำลังขึ้นนั่งไอขึ้นพี่น้องประมาณชั่วโมงหนึ่งพุ่นละคอยสิสุกคลิปนี้ก็ซ้ำนี้กันเด้อค่ะเด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามยายต่อมจุ้มแท้แต่บ้านๆนี่เด้อค่ะเด้อพี่น้องสุกสุกมันมันกันจ้าไปแล้วจ้าเมนูหนึ่งปลาใส่ผักชีลาวบ้านๆจ้า